สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องลองไลฟ์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่บรรยากาศแบบชิลๆนะครับสบายตาฟังเสียงคลื่นเสียงทะเลกันนะครับวันนี้ผมอาจจะมาแปลกหน่อยนะครับมาแค่เสียงไม่เห็นหน้านะครับก็อยากจะลองทำคลิปแบบแปลกๆใหม่ๆดูบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆเห็นหน้ากันบ่อยแล้วอาจจะเบื่อหน้าผมกันนะครับก็เลยมาลองทำเป็นเสียงดูนะครับสำหรับที่ที่ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะครับก็อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนี่เองนะครับนั่นก็คือหาดเตยงามนะครับอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านประวัติคร่าวๆของหาดเตยงามให้เพื่อนๆฟังสักนิดนึงแล้วกันนะครับหาดเตยงามนะครับหรืออ่าวนาวิกโยธินเดิมมีชื่อว่าอ่าวตากันหรืออ่าวทุ่งไก่เตี้ยบริเวณกลางอ่าวมีเกาะขนาดเล็กอยู่หนึ่งเกาะชื่อว่าเกาะไก่เตี้ยเป็นเขตอนุรักษ์ปะการังเขากวางสาเหตุที่เรียกแห่งนี้ว่าหาดเตยงามเพราะว่าบริเวณริมหาดแห่งนี้มีต้นเตยทะเลขึ้นเป็นจำนวนมากและด้วยพื้นที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนริมทะเลมีหาดทรายยาวน้ำทะเลที่ใสพร้อมกับธรรมชาติรอบๆแม้ว่าความยาวของหาดแห่งนี้จะยาวหลายกิโลแต่บริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนและลงเล่นน้ำได้จริงมีเพียง 300-400 เมตรเท่านั้นนะครับปัจจุบันหาดเตยงามอยู่ในความดูแลของกองบัญชาการนาวิกโยธินที่คงความสะอาดความเรียบร้อยของหาดให้มีความสวยงามได้เป็นอย่างดีรวมทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อนักท่องเที่ยวได้แก่ร้านอาหารห้องน้ำและยังมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวคอยให้คำแนะนำในเรื่องของสถานที่พักหรือติดต่อสอบถามในเรื่องราวข้อสงสัยต่างๆของนักท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับจริงๆวันที่ผมไปนะครับน้ำทะเลค่อนข้างสูงนะครับทำให้เราไม่ได้เห็นชายหาดที่แบบเป็นพื้นทรายนะครับแต่เอาจริงๆบรรยากาศค่อนข้างดีมากเลยนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆนะครับผมไปตั้งแต่เช้าประมาณ9โมงได้นะครับนั่งไปแป๊บๆนะครับก็ตกบ่ายนะครับมองมาดูอีกทีนึงก็ประมาณบ่าย2บ่าย3แล้วนะครับก็ต้องกลับบ้านแล้วนั่งแบบจนลืมเวลากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทุกคนที่ต้องการจะไปหาดเตยงามนะครับหาดเตยงามก็เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับช่วงเวลาท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับแต่จริงๆเดือนธันวาถึงเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่หาดเตยงามสวยที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพาเพื่อนๆให้ไปดูบรรยากาศของหาดเตยงามกันนะครับจริงๆแถวสัตหีบแถวชลบุรีนี่ก็ยังมีอีกหลายหาดหลายที่นะครับที่ยังมีความสวยงามอยู่นะครับไว้ในโอกาสต่อๆไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูสถานที่สวยๆงามๆอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับครั้งต่อไปผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Let's go.